ยังอยู่กับประเด็นโควิดนะแต่คราวนี้เป็นโควิดในสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยด้วยโอ้โหต้องมีแห่งประเทศไทยไม่ใช่แห่งประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นต้องย้ำเพราะประเทศไทยไทยแลนด์โอนลี่ไงพูดลอยๆเหตุดังต่อไปนี้เกิดในสภาผู้แทนไปเดี๋ยวคนไม่แน่ใจเขาไม่รู้ว่าสภาไหนเพราะว่าสภาไทยเป็นสภาเดียวที่มีอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตัวเองมีลายเซ็นเฉพาะของตัวเองที่มันไม่เหมือนสภาประเทศอื่นคนภูมิใจคนดีใจไหมเนี่ยว่ากันไปว่ากันไปย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่6กรกฎาคมแล้วกันค่ะอังคารที่6กรกฎาคม2564เวลา 10:30 น.มีการประชุมที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งก็จะประกอบด้วยตัวแทนจากวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปวุฒิก็คุยกันแต่คราวนี้ผลการประชุมสรุปออกมาได้ดังต่อไปนี้ครับค่ะมีคนหยิบฉวยเอาเอกสารบันทึกสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่6กรกฎาคมมาแฉนะโอเคแฉว่าโฟกัสที่ขีดเส้นใต้สีเหลืองเลยนะใช่ค่ะให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเพิ่มมาตรการในการจัดหาชุดตรวจอย่างง่ายและผิดเทสสำหรับโควิด-19 เพื่อตรวจให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงการรัฐสภาก็นี่ก็คือเอกสารบันทึกการประชุมร่วมเมื่อวันที่6ที่มีคนหยิบฉวยมาแฉนะใช่ค่ะแล้วก็มันก็ยิ่งกลายเป็นกระแสที่กระเพือกันหนักขึ้นแน่นอนหลังจากที่คุณอนันต์ผลอำนวยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะคุณอนันต์ผลอำนวยเนี่ยเป็นส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐกำแพงเพชรกำแพงเพชรให้ชัดๆกำแพงเพชรพลังประชารัฐคุณอนันต์ผลอำนวยยิ่งกระเพือเป็นกระแสหนักหน่วงสังสกันถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โทรมันก็ลงหนักก็คือคุณอนันต์แถลงหลังการประชุมเมื่อวันที่6 2ประเด็นค่ะประเด็นที่1ก็คือมีการเสนอในที่ประชุมว่าควรมีการร้องขอวัคซีนเข็มที่3ค่ะเพื่อจะนำมาฉีดให้กับบรรดาสวสสอย่าลืมนะฮะสวสสเขาฉีดครบ2เข็มไปแล้วนะฉีดครบฉีดก่อนฉีดก่อนชาวบ้านก่อนแล้วครบ2เข็มด้วยแล้วนี่จะขอเข็ม3แล้วแต่ยังไม่ได้ไปดูนะชาวบ้านเข็มแรกยังไม่ได้เลยปรากฏว่าสสสวเขาขอเข็ม3วันนั้นคุณอนันต์แถลงว่ามีคนตั้งประเด็นในที่ประชุมร่วมวันนั้นพูดถึงเข็ม3ขณะเดียวกันคุณอนันต์ก็ยังพูดถึงเรื่องที่จะจัดให้มีและปิดเทสสำหรับตรวจโควิดให้กับท่านผู้ทรงเกียรติทุกคนและทุกสัปดาห์ใช่และทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ด้วยนะตรวจสสทุกคนทุกสัปดาห์แล้วก็บอกว่าเป็นมติด้วยเป็นมติด้วยสำนักเลขาธิการสภาให้เนี่ยแหละทำและผิดเทสในการตรวจหาเชื้อสสทุกสัปดาห์คือไอ้แถลงวันนั้นแถลงอย่างไรก็แล้วแต่ในที่สุดนะสื่อทุกสำนักที่หยิบฉวยไปนำเสนอนะพาดหัวว่ามันคือมติใช่ค่ะ1มีมติว่าจัดชุดตรวจโควิดฟรีให้สสและ2มีมติว่าเข็ม3เข็ม3ต้องมาประมาณนั้นทัวร์มันก็ลงสิเกรงใจชาวบ้านเขาหน่อยชาวบ้านเนี่ยเขาตรวจเนี่ยเขาเข้าคิวข้ามวันข้ามคืนนะยังไม่ได้ตรวจเลยนะไม่ต้องบอกว่าฉีดวัคซีนนะเข็มหนึ่งก็เพราะไอ้เข็มสามเนี่ยทำให้ทัวร์มันลงสะพานหนักมากเมื่อวานหมอชลน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยด่าคนให้ข่าวอย่างนั้นกลางสภาเลยด่าเสียเลยด่าคนให้ข่าวนะด่าคนให้ข่าวไม่ใช่พูดถึงเรื่องข่าวนะแต่ด่าคนที่ออกมาแถลงข่าวแบบนั้นแสดงว่าต้องมีอะไรกับการแถลงข่าวชิ้นนั้นคล้ายๆกับว่าหมอชลน่านจะอยู่ในที่ประชุมวันนั้นด้วยแล้วก็มันไม่ถึงขั้นเป็นมติแต่ออกมาแถลงเป็นมติให้สภามันไม่จริงเล่นทำไมมันไม่ใช่อ่ะไม่ทราบเขาบอกไปฟังเสียงก่นด่ากลางสภาเพื่อเป็นขวัญหูหน่อยไหมจริงเหรอเชิญนะเชิญค่ะเดือนที่เท่าไหร่เราต้องเตรียมการซึ่งผมคาดว่าไม่เกิน6เดือนครับหลังจากที่ทุกคนได้รับภูมิจะลดลงแทบจะไม่มีวิธีไม่มีการป้องกันอันนี้คือสิ่งที่เราหารือกันครับเพราะฉะนั้นกลับเรียนท่านประธานด้วยความว่าผมไม่สบายใจนะว่าเมื่อวานเป็นข่าวทุกช่องเลยคนที่ไปออกแถลงข่าวโดยไม่มีข้อมูลเนี่ยควรจะต้องขอโทษต่อสภาแห่งนี้ถ้าเป็นสมาชิกผมฝากท่านประธานตั้งกรรมการสอบครับเขามีจุดประสงค์อะไรทำลายพวกสภาด้วยกันเองเนี่ย
คิดว่าจะมีชื่อเสียงเหรอครับคิดว่าจะได้ข่าวเหรอครับถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณเป็นสมาชิกที่โง่มากดักดานหิวแสงต้องการสื่อพอแล้วครับพอแล้วครับไอ้ประเภทพวกนี้เนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานระบายถ้าท่านประธานไม่ชอบผมขอถอนคำพูดแล้วจะพูดซ้ำอีกครั้งไอ้พวกหิวแสงไอ้พวกโง่พอแล้วครับพอแล้วท่านประธานครับท่านประธานสุชาติทำหน้าที่ต้องบอกว่าพอแล้วพ่อมดดำรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนาทีนั้นช็อตนั้นต้องร้องขอพอแล้วครับก็เพราะอะไรป่ะประชุมเมื่อวันที่6กรกฎาคมประธานในที่ประชุมก็คือพ่อมดดำใช่ต่อสายไปที่ไปคุยกับคุณหมอชลน่านสีแก้วเลยดีกว่านะคะสสน่านพรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมาแก่แมวสาวดนัยอมรรัตน์ที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับหมอชลน่านครับผมใจเย็นๆแล้วใช่ไหมคะใจเย็นแล้วนะใจเย็นลงแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องถอนคำพูดตลอดครับดุจังคุณหมอดุจังมันจำเป็นต้องดุครับคุณดนัยครับคุณอมรรัตน์ครับครับเอากันอย่างนี้ย้อนความกลับไปเมื่อวันอังคารที่6กรกฎาคมมีการประชุมที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยตัวแทนจากวิป3ฝ่ายอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับเราเรียกว่า4ฝ่ายเนื่องจากว่ามีฝ่ายของสภามาร่วมด้วยครับฝ่ายสภาด้วยครับโอเค4ฝ่ายประธานในที่ประชุมวันนั้นก็คือพ่อมดดำถูกต้องนะใช่ครับท่านรองสุชาติรอง1ครับโอเคหมอชนน่านก็อยู่ในที่ประชุมวันนั้นด้วยใช่มั้ยผมเป็นกรรมการในซีของฝ่ายค้านร่วมด้วยครับอ๋อก็อยู่ในที่ประชุมอยู่ณที่เกิดเหตุเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับถ้าฉะนั้นโทนอีกสักครั้งสิครับว่าในที่ประชุมวันนั้นคุยกันเรื่องและปิดเทสที่จะมาแยงจมูกท่านสสผู้ทรงเกียรติทุกคนทุกสัปดาห์และพูดกันถึงเรื่องเข็มที่3อย่างไรฟังจากปากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยดีกว่าเชิญฮะครับก่อนเข้า2เรื่องเนี่ยผมต้องเรียนที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าการประชุมวันนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ตามที่ท่านประธานรัฐสภาท่านชวนเนี่ยท่านให้แนวทางไว้ว่าเราจะมีการประชุมรัฐสภากันหรือไม่จะประชุมสสสวกันหรือไม่ในสถานการณ์โควิดท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยไม่อยากจะตัดสินให้วิปสามฝ่ายเนี่ยร่วมกับฝ่ายสภาเนี่ยไปพูดคุยหาทางออกกันว่าจะเอาอย่างไรนะครับงั้นประเด็นหลักๆคือคุยกันเรื่องนี้ครับว่าจะประชุมหรือไม่ประชุมนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่บอกว่าต้องประชุมต่อครับครับต้องประชุมทีนี้ถ้าจะประชุมอย่างไรให้มีการควบคุมโรคมีความปลอดภัยนะครับไม่เป็นการแพร่ระบาดผมเองในฐานะที่เป็นกรรมการและเป็นหมอด้วยเนี่ยผมก็เสนอมาตรการว่าถ้าจะประชุมให้มีความปลอดภัยนะครับมีการควบคุมโรคได้ไม่มีการแพร่ระบาดแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆที่จะต้องทำหน้าที่ต่อไปในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยโดยไม่ต้องปิดตัวเนี่ยผมก็เสนอมาตรการนะครับหนึ่งเนี่ยต้องมีความเข้มข้นในการคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมความหมายคือผู้ร่วมประชุมต้องปลอดเชื้อทุกคนเลยนะครับมาตรการที่ใช้อยู่ขนาดนี้มันยังไม่พอครับไม่พอเหรอฮะยังไม่พอฮะใช่ไอ้วัดอุณหภูมิการตรวจอุณหภูมิการซักประวัติการดูว่าสิทธิ์วัคซีนครบมา2เข็มทำที่ไทยชนะแอปไทยชนะต่างๆขนาดที่ทำอยู่มันไม่พอไม่พอมันก็ยังมีการมีผู้ติดเชื้อมาร่วมประชุมอยู่ใช่ไหมครับอย่างที่ของสบที่ต้องงดประชุมไปเนี่ยผมก็เสนอมาตรการซึ่งผมก็เสนอในสภาไปแล้วในการอภิปรายยติด่วนว่าดีที่สุดคุณต้องรู้เลยว่าคนจะเข้าประชุมเนี่ยไม่มีตัวเชื้ออยู่ในร่างกายครับก็ต้องตรวจทุกคนที่จะเข้าประชุมหรือคนที่เข้ามาในรัฐสภาทุกคนเนี่ยที่มาร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นสสสบเจ้าหน้าที่หรือผู้มาชี้แจงเนี่ยต้องได้รับการตรวจทีนี้การตรวจที่จะต้องได้ผลเร็วที่สุดเขาเรียกว่ารับปิดเทสนะครับคือการตรวจหาเชื้อด้วยนะครับมาตรการนี้เนี่ยผมยังเสนอว่าต้องสามารถตรวจได้เร็วและรู้ผลเร็วนะครับแล้วก็มีความเร็วความจำเพาะความไวสูงนะครับยอมรับได้ผมก็เสนอเป็นมาตรการนี้ว่าจะต้องเอามาตรการนี้มาใช้กับทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมเพราะหนึ่งถ้าเราสกรีนได้นะครับว่าคนนี้มีผลบวกปุ๊บเนี่ยเรากักกันตัวท่านและส่งท่านไปทำตรวจวิธีตรวจมาตรฐานคือ RT-PCR นะครับให้รู้ว่าจริงติดจริงหรือไม่อย่างไรก็จะได้เข้าสู่มาตรการการกักตัวและเข้ามาตรการการรักษาต่อและสามารถตรวจสอบหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงได้อีกต่างหากนะครับกั้นเลยกั้นให้เข้าสภาเลยนะครับอันนี้ผมก็เสนอว่ามาตรการนี้จะได้ผลบวกกับมาตรการส่วนตัวอื่นมาตรการของทางหน่วยงานนะครับอันนี้ก็เสนอไปมาตรการนี้ก็
ที่ประชุมเห็นชอบครับว่า okay. เออน่าจะต้องเอามาใช้เลย okay. พูดถึงงบประมาณผมก็บอกว่างบประมาณเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมันไม่เกิน300บาทต่อเคสนะถ้าสั่งเยอะๆ300บาทต่อเคสไม่เกินครับไม่เกิน230 250คือสั่งเยอะๆล็อตใหญ่ๆอ่ะถ้าสั่งล็อตใหญ่ๆนะครับขณะนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปรู้สึกจะอยู่ที่700ครับที่มีใช้อยู่นะฮะแพงไปหน่อยผมก็เสนอแล้วทุกคนเห็นด้วยแล้วก็มาตรการอื่นจะต้องทำอะไรนะครับมาตรการอื่นก็บวกเข้าไปเช่นให้มีการงดประชุมกรรมาธิการทุกประเภทเว้นแต่มีความจำเป็นเช่นกรรมการงบประมาณเนี่ยอาจจะต้องประชุมกรรมาธิการรัฐธรรมนูญต้องประชุมนะครับถ้าจะประชุมให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะเป็นมาตรการออกมานะครับจำกัดผู้ติดตามส.ส.นะครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเดิมให้2คนคนรถ1คนติดตาม1ก็บอกให้เหลือ1คนนะโอเคไอ้มาตรการพวกนี้เป็นมาตรการที่รองรับครับก็กำหนดมาตรการอย่างนี้ทุกคนมีมติเห็นชอบว่างดประชุมภายมีการประชุมภายใต้มาตรการเข้มข้นอันนี้เป็นมติชัดเจนครับครับแล้วไอ้เรื่องวัคซีนฮะเรื่องวัคซีนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องวัคซีนว่าสมาชิกรัฐสภาเราเนี่ยได้รับวัคซีนครบกันหรือยังครับสำนักงานเลขาก็แถลงในที่ประชุมว่าก็ขาดอีกประมาณ20กว่าท่านนะครับท่านยังไม่ยอมที่จะฉีดแล้วก็รอวัคซีนทางเลือกอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็พูดถึงวัคซีนโดยรวมเนี่ยผมก็บอกว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับแพทย์เดี๋ยวผมให้ข้อมูลทางวิชาการว่าวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะครับ3ตัวเนี่ยมันมีผลในการที่จะป้องกันการป่วยแล้วก็ป้องกันการตายได้ดีแต่ว่าป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับผมใช้คำว่าเมื่อให้แล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องบูสเตอร์ผมใช้ภาษาอังกฤษที่ประชุมนะครับเมื่อฉีดครบไปแล้วเนี่ยระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะผมก็ยกตัวอย่างว่าอย่างซิโนแวคเนี่ยมีอาจารย์ที่เขาอยู่ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยเขาตรวจตัวเองภายใน2เดือนนะครับคือมันลดเหลือ60เดือนแรก90นะครับหลังฉีดสาย4อาทิตย์เนี่ย92พอเดือนที่2ลดเหลือ60โอเคแล้วก็เขาก็ติดเชื้อด้วยนะครับแล้วมันเชื้อมันกลายพันธุ์มันเดียวได้ใช่ไหมมันกลายพันธุ์ไม่ได้ผมก็บอกว่ามันทุกคนจะต้องได้รับการฉีดกระตุ้นผมใช้คำว่าบูสเตอร์ต้องฉีดกระตุ้นนั่นแหละบูสเตอร์เข็มสามท่านประธานจุฬาก็ถามผมว่าบูสเตอร์คืออะไรครับคุณหมอผมก็อธิบายให้ฟังว่าบูสเตอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องกระตุ้นเหมือนไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องรอบปีก็กระตุ้นเพราะว่าภูมิมันลดลงถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันการเยอะได้ครับแล้วเป็นที่มายังไงถึงฉีดเข็มสามแล้วมีมติอย่างไรฮะไอ้เรื่องเข็มสามไม่มีมติครับทุกคนก็รับทราบว่าอ๋อมันจำเป็นต้องกระตุ้นทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.หรือพี่น้องประชาชนทั่วไปประกอบกับกระแส mRNA okay. mRNA ที่หมอเขาเรียกร้องนะครับ ว่าต้องกระตุ้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสมาแต่ไม่มีมติเรื่องนี้นะครับไม่มีมติให้ฉีดเข็มสามในที่ประชุมไม่มีมตินะโอเคไม่มีมติไม่มีการร้องขอในที่ประชุมครับก็ผมกลับมาพออีกวันหนึ่งก็เห็นมีสมาชิกหลายๆท่านไปให้สัมภาษณ์ไปแถลงข่าวเข็มสามผมไม่ได้หมายถึงท่านนันนะครับเพราะท่านนันได้รับมอบหมายจากวิปไปแถลงข่าวครับค่ะก็ตรวจสอบเอกสารที่ท่านนันแถลงเนี่ยจริงๆท่านไปแถลงประเด็นย่อยไปจริงๆต้องแถลงว่ามติเนี่ยให้ประชุมต่อโดยมีมาตรการเข้มข้น1 2 3ตัวว่าค่ะโอเครับทราบแล้วได้เห็นภาพแล้วก็ชัดเจนแล้วโอเคก็ด่าคนที่ไปให้ข่าวว่าเป็นมติมันทำให้สับสนนะคะขอบคุณใช่ครับผมต้องด่าสมาชิกที่ไปแถลงข่าวว่าเป็นมติของที่ประชุมนะครับเหตุที่ด่าเพราะว่า1เนี่ยไปทำลายขวัญและกำลังใจพี่น้องประชาชนเนี่ยนะเราเป็นผู้แทนเนี่ยมาตรการอะไรที่ออกมาแล้วไม่ใช่ข้อที่จริงแล้วพาเป็นที่พึ่งที่หวังเนี่ยคุณไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับคุณไปทำลายขวัญและกำลังใจทำลายความน่าเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนเห็นภาพแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะแทนที่ดีไม่ได้ได้ค่ะได้เท่านี้จริงๆนะคะคุณหมอคะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอชลนาถยินดีครับคุณดนายคุณธรรมรัตน์ที่เคารพครับผมฟังเจาะลึกทุกสายทุกสัปดาห์ครับเพราะอยากรู้เรื่องอะไรต้องฟังเจาะลึกทุกสายโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ